จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไทยร่วมสำรวจดวงจันทร์กับประเทศจีนโครงการ International Lunar Research Station หรือ ILRS คือภารกิจสำรวจดวงจันทร์ระดับนานาชาติโดยที่ในปี2024นี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยพอดคาส์รีวิวกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวจะมาเล่าให้ฟังว่า โครงการนี้คืออะไรแล้วทำไมประเทศไทยถึงได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยก็เป็นการเซ็นนะครับเข้าร่วมตัวโครงการ International Lunar Research Station หรือว่า ILRS นะครับที่เป็นโครงการความร่วมมือนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยสองเจ้าแรกก็คือรัเสเซียแล้วก็สาธารณารัฐประชาชนจีนนะครับเล่าให้ฟังก่อนละกันว่า ILRS เนี่ย มันมันคืออะไรซึ่งก็จะเป็นโครงการที่ส่งยานอาวกาศนะฮะไปสำรวจดวงจันทร์เพื่อที่จะปูทางนะไปสู่ปลายทางของโครงการก็คือการที่ไปก่อตั้งสถานีวิจัยบนพื้นผิวของดวงจันทร์หมายความว่าเราเนี่ยจะไปสร้างเบสอะเหมือนไปสร้างฐานวิจัยบนดวงจันทร์นะครับน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่กำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ก็ลองนึกภาพตัวเองว่าในอีกแบบ10ปีข้างหน้า อันนี้จะเป็นเรื่องที่เรียกไว่าเป็นเทรนสําคัญของโลกที่เราอาจจะต้องแบบเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยแล้วก็มันจะถูกดึงเข้ามาเข้าใกล้ตัวคุณอย่างอย่างคุณจะไม่รู้อะแล้วทีนี้ถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ILS มันเข้ามาตรงไหนเราเริ่มเห็นเอกสารที่มีการมีการพูดถึง ILS เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2022มีการทำการศึกษานะมีการตั้งทีมขึ้นมาศึกษาเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในความร่วมมือกับ หลายๆเขาเรียกว่าหลายๆออฟฟิศที่ดูแลเรื่องอวากาศไม่ว่าจะเป็น U.N. n o s a นะฮะ U.N. Office for Outer Space Affairs นะครับหรือว่า a p e s o ที่เป็นหน่วยงานอวากาศที่เป็นออฟฟิศอะไม่ใช่เป็นหน่วยงานเป็นเป็นเหมือนกับกลุ่มความร่วมมือกันที่ดูแลอ,อวากาศในเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งมีที่ตั้งหลักอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน uh. นะฮะก็มีการพูดคุยกันแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าประกาศที่เป็นประกาศ จริงๆเนี่ยเป็นรีลิส์ออกมาว่าไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาเข้าร่วม i อ s เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปี2023นะที่สถาบันวิจัยดาราศ,าศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมีการบินไปที่กรุงปักกิ่งนะฮะเพื่อมีการหารือถึงความร่วมมือกันแล้วก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยจะร่วมส่งเพย์โหลดนะหรือว่าส่งชุดการทดลองเนี่ยไปกับภารกิจชางเ e อ๋อเจ นะโดยที่ payload เ,เนี่ยจะเป็น payload ที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับคือติดไปกับตัวยานชังเอ๋อนะครับก็มีการประกาศออกมาในช่วงปี2023นี่แหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเราได้เราได้เห็นการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่มันที่มันลึกมากขึ้นนะจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานที่มีข่าวใหญ่ประกาศออกมาก็คือ ก็มีการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ s t a r s t u f เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไทยร่วมสำรวจดวงจันทร์กับจีนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน ThaiPBS p o d c a ด t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม